เดี๋ยววันนี้จะสอนในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะครับให้เราเข้ามาที่ตัวจัดการโฆษณานะครับของ Facebook นะหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้นะให้เรามาคลิกเนี่ยเมนูหลังจากนั้นให้มาที่คำว่ากลุ่มเป้าหมายคลิกเข้าไปทีนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันรวมจังหวัดเด็ดนะครับอันนี้กลุ่มเป้าหมายเดิมนะครับปกติที่เราเซตกันไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งและลองมายิงให้มันไปโชว์กับคนใหม่ๆบ้างนะครับหลายคนจะไม่ได้เซตตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลายิงโฆษณาไปเนี่ยมันจะยิงไปติดสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ถูกใจเพจเราซะเป็นส่วนใหญ่นะครับกลุ่มลูกค้าหน้าเดิมๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะมายิงไปที่กลุ่มใหม่บ้างพอเราเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราจะแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเราเซตไว้เอาตัวที่ดีที่สุดอะกลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นให้เข้ามาแก้ไขคลิกเข้ามาแก้ไขนะครับเลื่อนลงมาสังเกตตรงจุดนี้การเชื่อมต่อนะครับเพิ่มประเภทการเชื่อมต่อเนี่ยเราคลิกลงมาเมนูแรกนะครับคนที่ถูกใจเพจของคุณนะถ้าปกติแล้วเนี่ยเราเซตกลุ่มเป้าหมายเสร็จเซตความสนใจเสร็จนะครับเราจะไม่ค่อยได้ติ๊กการใช้งานพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรายิงโฆษณาไปปุ๊บเนี่ยมันจะยิงไปใส่พวกหน้าเดิมๆก่อนนะครับอันนี้พอเลือกลงมามันก็จะมีทั้งหมด3ตัวเลือกนะครับสำหรับตัวเลือกแรกนะคนที่ถูกใจเพจของคุณเนี่ยมันก็จะยิงไปหาคนที่ถูกใจเพจเราเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตัวที่2เพื่อนของผู้ที่ถูกใจเพจนะครับตัวนี้หมายความว่านายเอนะครับถูกใจเพจเราโฆษณาเนี้ยก็จะยิงไปหาเพื่อนของนายเอก่อนเป็นอันดับแรกนะครับส่วนตัวที่จะแนะนำในวันนี้นะครับก็เป็นเมนูที่3นะครับไม่รวมผู้ที่ถูกใจเพจของคุณนะครับหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะไม่ยิงโฆษณาไปหาผู้ที่ถูกใจเพจของเรานะครับมันจะยิงไปหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆก่อนนะครับเมนูนี้ให้เราติ๊กไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะให้เราใส่เพจนะครับว่าเราจะเอาเพจไหนบ้างนะครับที่จะไม่รวมผู้ที่ถูกใจหมายความว่าถ้าคุณมีเพจเดียวคุณก็ใส่ไปเพจเดียวอย่างผมมีหลายเพจผมก็จะเลือกเอาว่าผมจะไม่รวมเพจไหนบ้างเช่นยกตัวอย่างไม่รวมผู้ที่ถูกใจเพจอันดับแรกก็คือเพจน้ำยาเคลือบแก้วสำหรับคนที่ถูกใจเพจน้ำยาเคลือบแก้วนะครับจะไม่เห็นแอดโฆษณานี้นะครับเอาอีกเพจก็ได้สอนเคลือบแก้ว2เพจนี้นะครับถ้าเขาถูกใจเพจผมอยู่เนี่ยเขาจะไม่เห็นเลยนะมันจะยิงไปหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆเสมอนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราใส่เพจเสร็จแล้วนะครับมาที่เมนูนี้บันทึกเป็นรายการใหม่นะครับกรุณาอย่าอัปเดตถ้าอัปเดตปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับให้เราตั้งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับแล้วกดบันทึกไปอันนี้เราจะใส่ว่ายังไงอาจจะใส่พ่วงท้ายไปว่าไม่รวมผู้ที่ถูกใจเพจเราจะได้จำได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดบันทึกหลังจากนั้นให้เราเข้ามาดูว่ามีหรือยังกลุ่มเป้าหมายนะครับนี่อยู่ข้างบนนะครับไม่รวมผู้ที่ถูกใจเพจนะครับอันนี้ก็จะเป็น
เหมือนเดิมนะครับถ้ายิงแอดนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิงเข้าไปหาคนที่ถูกใจเพจนะครับของเราเป็นอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นมันก็ค่อยยิงไปที่อื่นนะตัวนี้ก็จะไม่รวมผู้ที่ถูกใจเพจมันก็จะเข้าไปค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆนะเราก็ลองเอาไปวัดค่าดูระหว่างยิงไปหาผู้ที่ถูกใจเพจกับยิงไปหากลุ่มลูกค้าหน้าใหม่อันไหนมันคิดเงินถูกคิดเงินแพงมากกว่ากันนะครับก็ลองไปพิจารณาดูโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้แหละสวัสดีครับ